็ช่วยกันแพ็คกับข้าวกันนะคะที่เราจะไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ2บางกอกอารีนาหนองจอกในวันนี้นะคะบ่าย 3:00 นนะคะที่ทีมงานของพวกเราจะไปกันนะคะก็ช่วยกันทําค่ะทีมงานมีกันไม่กี่คนค่ะแต่ว่าร่วมแรงร่วมใจกันต้องขอบคุณนะคะเงินที่ทุกคนร่วมโครงการดอกหญ้าเพื่อน้องเข้ามานะคะปีที่แล้วกับปีนี้เราอาจจะไม่สามารถทำกิจกรรมได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 นะคะทุกคนก็ยังจะต้องอยู่ในกฎระเบียบนะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันไม่ให้โรคนี้ระบาดออกไปนะคะเราก็ต้องอยู่บ้าน work from home หรือว่ายกเว้นกิจกรรมที่เราจะต้องไปเจอคนเยอะๆนะคะแต่ว่ากิจกรรมครั้งนี้โรงพยาบาลก็จะเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับให้เราไปมอบนะคะวันนี้ที่นำเงินในกองทุนออกมานะคะส่วนหนึ่งก็คือทำกับข้าวสดๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ทานสดๆนะคะโดยเฉพาะบุคลากร100ท่านนะคะในโรงพยาบาลนี้ที่วันนี้เราถามเข้าไปแล้วว่าขาดแคลนอะไรก็จะมีกับข้าวสดๆเลยนะคะแล้วก็มีหมูอเองจากบ้านของเราแล้วก็เป็นผลไม้รวมอบแห้งจะไปมอบให้ด้วยนะคะแล้วก็มีชุด PPE 100ชุดรวมถึงหน้ากาก N95 อีก 1,000 ชิ้นนะคะที่จะไปมอบวันนี้ค่ะขอบคุณที่ทุกคนร่วมบุญกันเข้ามานะคะเมื่อเช้าลุยกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าตอนนี้ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายสามเราจะไปมอบแล้วเราอาจจะต้องออกจากบ้านประมาณบ่ายโมงไม่เกิน2โมงเราต้องไปแล้วค่ะชายังกาแม่พักกินข้าวค่ะโอ้ยพักกินข้าวโอ้ยท้องท่าเตรียมกำลังเสร็จนี่ๆๆๆน่าจะมีอะไรบ้างมีแจวมีน้ำพริกนะคะที่จะอยู่นี่ๆๆเดี๋ยวน้ำพริกผักลวกค่ะน้ำพริกผักลวกแล้วจะมีไข่ต้มแล้วก็ไก่กระเทียมมาผิดเจี๊ยบมีข้าวสวยกับกระเทียมมีไข่ต้มนะคะมีหมูยอเองของเราดินี่นี่นี่อันนี้หน้าตานี่หมูยอเองค่ะสินค้าใหม่ล่าสุดนะคะสนับสนุนโครงการนี้ในวันนี้ด้วยค่ะมีอย่างอีกพี่หนิงทั้งพี่ใช้ลาผลไม้อบแห้งเฮ้านี่ค่ะนี่ก็อยู่ในกิจกรรมวันนี้ของเรานะคะจะไปมอบให้กับบุคลากร100กระปุกนะคะพร้อมกับเซตกับข้าวของเราค่ะเอามาเอามายกมาโหลดยังไปยังไปนี่คือบอกสติกเกอร์มาเอาสติกเกอร์อยู่ไหนไม่เราติดแล้วนะหันแล้วแต่ว่าบ่หันมากนี่นะคะอันนี้ก็คือผลไม้รวมบัวแพ่งเอาเองสินค้าเมลาสวดเท่าค่ะก็จะไปมอบบุคลากรห้างกันแพ้คือกัน100กระปุกนะคะก็จะรวมอยู่ในเซตกับข้าวนี้เลยนะคะไปเดี๋ยวเรามาแพ็คสร้อยกันค่ะค่ะนี่อย่างอุปกรณ์เสริมค่ะอุปกรณ์เสริมอะไรคะเสริมความงามความร้อนอ๋อป้องกันความร้อนในขณะที่รอพวงชมพูขึ้นแค่ขยายพันเต็มหลังคาเรื่องนี้จะยังไงอันเบิ่งนี่พวงชมพูเขาก็หอดนี่พี่น้องเออกับกระดิ่งทองกำลังเรื่อยโมเมนต์กระดิ่งทองมาลัยทองมาลัยทองเป็นลูกว่าพี่จำได้บ่ว่าเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วพี่จริงแล้วไปเปะดูทุกอย่างพุ่นกล่องบักไงเลยข่อยสั่งมาแล้วบักหลายเลยพุ่นเดี๋ยวมื้อเช้าตัวกินนี่ยังไปคือจะเอาหยายปู่หลังคาถามเนี่ยมันหวั่นแหมฮะหรือว่าตัวแพ็กหมูจนวิ่นบ่วิ่นค่ะเอ้าก็หิวแท้ก็หิวคักแหละก็ถ่ายเนาะก็เปิดจ้าหมูจ้ะนั่งอยู่เนี่ยก็พันนี่ไปกินดิเออไปแล้วไปเนาะจะได้ได้ทานเอาจะนั่งคุณมาเหลือตัวเองกับข้าวเราจะมี2แบบนะคะที่จะไปมอบอันนี้เป็นเซตไก่กระเทียมแล้วก็หมูยอเองเพราะว่าพื้นที่ที่เราไปนะคะเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวอิสลามแล้วก็เลยทำไป2แบบนะคะให้เลือกทานกันได้เลยค่ะมาซีแพ็คฝาให้ด้วยค่ะคันว่าปิดฝาคือบ่แล้วเด้ต้องเป็นคนปิดงานเด้ถ้าไม่ปิดฝาคือนัดที่นี้ก็คือไม่จบค่ะไม่สามารถไปมอบได้ค่ะก็สิไปมอบจังสิกะยังไงก็จะหมายถึงว่าเอาเนื้อพวกสะดวกในการกินกับแม่อยู่แต่ว่าต้องกินแม่กันอย่างนี้สวัสดีค่ะต่ายอรไทยค่ะค่ะตอนนี้นะคะ
เราอยู่กันที่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ2นะคะบางกอกอารีนาหนองจอกนะคะก็อย่างที่เราได้ส่งข่าวแฟนคลับนะคะในแฟนเพจไปนะคะว่าวันนี้เราตั้งใจนำเงินส่วนหนึ่งในโครงการดอกย่าพ่อน้องที่เราเคยทำร่วมกับแฟนเพลงทุกปีนะคะเราจะไปที่โรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนแต่ว่าตั้งแต่พอโควิดมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะจนมาถึงรอบที่3ในครั้งนี้เราก็ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้แล้วรวมถึงสถานการณ์โควิดตอนนี้เราเองยังต้องใส่ระยะห่างแล้วก็ต้องรักษาตัวเองให้ปลอดภัยรวมถึงเลยรู้สึกว่าเราเบรกเรื่องกิจกรรมของการไปทำกับน้องๆที่ต่างจังหวัดนะคะมาเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกองทุนดอกย่าเพื่อน้องนะคะก็เลยปรับมาเป็นการซื้อชุด PPE 100ชุดนะคะครบกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่นะคะ100ชุดนะคะแล้วก็รวมถึงหน้ากาก N95 KN95 นะคะ 1,000 ชิ้นด้วยค่ะรวมถึงวันนี้มีเป็นข้าวกล่องนะคะข้าวกล่องกำลังใจที่มอบให้กับบุคลากรทั้งหมด200ชุดนะคะจะมีเป็นไก่กระเทียม100ชุดนะคะแล้วก็หมูอเองนะคะอีก100ชุดด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นน้ำพริกกากหมูที่บ้านเองเราเป็นคนจำหน่ายในวันนี้แล้วก็สนับสนุนมาด้วยโครงการดอกย่าเพื่อน้องของเรานะคะแล้วก็มีผลไม้ตัวอบแห้งนะคะในวันนี้ที่ส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยนะคะซึ่งวันนี้พร้อมแล้วแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับบุคลากรนะคะได้สู้ๆนะคะในการทำหน้าที่เป็นบุคคลที่เสียสละดูแลผู้ป่วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยกันต่อไปนะคะเราอยากจะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ไวๆนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่ๆบุคลากรบางส่วนนะคะที่เข้าได้เห็นบอกว่าจะแยกส่วนกับผู้ป่วยสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าเห็นว่าเป็นใครสวัสดีค่ะมาให้กำลังใจนะคะมีข้าวมีน้ำมีชุดมีหน้ากากมาตั้งใจมามอบให้เลยค่ะค่ะจะได้เยี่ยมชมครับไม่ใช่ค่ะจะเยี่ยมชมที่นี่ปกติเราทำงานกันในนี้ครับผมก็จะมีทางไทยแล้วก็จะดูทางอ๋ออย่างนี้เลยข้อดีก็คือตัวกล้องมันจะซูมได้ค่อนข้างเยอะเป็นตัวดีไซน์ปุ๊บมันก็จะ